ก็สวัสดีคุณครูนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้เจอกันยามเช้าอากาศดีไหมดีดยังเช้าอยู่ไหนใครยังง่วงอยู่บ้างมีด้วยง่วงหรือไม่ง่วงฮะไม่ง่วงไม่ง่วงนะพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้ป.6/3นะป.6/3ช่วงนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจหรือมีข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคะก็อยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ทราบที่ทั่วประเทศเราก็จะมีกิจกรรมในช่วง4วันที่โรงเรียนเราจะปิดถูกไหมคะ4วันวันที่9 10 11แล้วก็12เป็นเรื่องราวของกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินะคะปีนี้ก็สำคัญแล้วก็พิเศษก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายถ้านักเรียนติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่าในทุกอำเภอในทุกจังหวัดแล้วก็ที่ส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครก็จะมีการกิจกรรมเตรียมการไว้เยอะแยะมากมายอันนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะในวันคล้ายวันพระราชสมภพที่จะมาถึงทีนี้ที่หัวหินมีไหมมีหรือไม่มีมีที่หัวหินของเราก็มีเพราะว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของวังไกลกังวลเพราะฉะนั้นก็จะมีหน่วยงานมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายใน4วันที่กำลังจะมาถึงคือวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์อังคารถูกไหมคะใครที่จะมาพักผ่อนก็ได้ที่นี่แล้วก็มาที่วังไกลกังวลมาร่วมในพิธีอันทรงเกียรติอันนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็เด็กๆที่อยู่ปลายทางหรือต้นทางก็ดีที่โรงเรียนของนักเรียนก็จะมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติเหมือนกันถูกไหมคะเทิดพระเกียรติแล้วก็กิจกรรมบูชาพระคุณแม่นะคะแม่ที่สำคัญอีกคนหนึ่งของเราก็คือแม่เราเองถูกไหมเพราะนั้นช่วงนี้ก็จะมีสิ่งดีๆแล้วก็มีกิจกรรมดีๆที่จะให้เราเนี่ยได้ร่วมงานนะคะได้ร่วมงานก็ฝากเด็กๆไว้ด้วย อีกเรื่องหนึ่งในสัปดาห์นี้ก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มที่เราเพิ่งเรียนไปก็คือกลุ่มอะไรคะกลุ่มประเทศอาเซียนนะอาเซียนวันที่8สิงหาคมเป็นวันอาเซียนถูกไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆก็พยายามก็จะมีกิจกรรมอีกนั่นแหละนะคะกิจกรรมบางทีกิจกรรม2อย่างมันก็จะผนวกเข้าด้วยกันนะก็จะผนวกเข้าด้วยกันก็ให้เด็กๆได้ลองไปดูไปชมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญที่เราจะไขว่คว้าหาความรู้นะคะในท้องถิ่นของนักเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ในขณะเดียวกันก็มีในเรื่องของการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนด้วยมีการแต่งกายมีอาหารก็ลองไปชมดูใช้เวลาหยุดกี่วัน4วันให้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนเองนะคะสำหรับนักเรียนเองถ้านักเรียนไปไหนไม่ได้อยู่ที่บ้านผู้ปกครองติดภารกิจก็อ่านหนังสือนะอ่านหนังสือดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านอย่าเล่นเกมเพราะว่าช่วงนี้เข้าพรรษาไหมคะเข้าพรรษาเด็กๆไม่มีภาระจำเป็นต้องงดเหล้างดบุหรี่ถูกไหมเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนั้นหรือใครเกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนั้นเพราะนั้นเรื่องที่เกี่ยวกับเรามากที่สุดคือเรื่องของเกมเกมระวังให้ดีก็งดซะในช่วงเข้าพรรษาลองดูถ้าไม่เล่นเกมแล้วมันจะสบายขึ้นไหมนะปวดหัวไหมเวียนหัวไหมนะหรืองดแล้วเวียนหัวของงดแล้วเวียนหัวเอาละทีนี้ก็มาสู่เรื่องของเราวันนี้ในคราวที่แล้วพูดไปบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นพูดหรือยังสมุดบันทึกอยู่ไหนเอาขึ้นมาดูหน่อยสิมีไหมอ้าวลองเปิดดูเกี่ยวกับเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราบอกว่าเป็น
การบริหารราชการแผ่นดินหน่วยที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดหน่วยตรงนี้เนี่ยส่วนนี้จะทำให้เรารู้จักกับผู้นำชุมชนนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีไหมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีหรือไม่มีไม่มีนายกเมืองพัทยาผู้ว่ากรุงเทพมหานครอ้าวยังนึกไม่ออกการปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่กี่รูปแบบกี่รูปแบบมี5มี5บางที่ก็บอกว่ามี4มี4นะอันแรกก็คืออะไรคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันที่2คือเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลถ้าเป็น4แบบก็จะมี2อย่างรวบเข้าด้วยกันคือการรูปแบบการปกครองพิเศษก็คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาถ้าสมมุติว่านักเรียนพูดทีเดียวเป็น5ก็ได้ก็คืออะไรบ้างนะอะไรบ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลการบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาตรงนี้มันเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นคำว่าท้องถิ่นมันอยู่ใกล้ชิดอยู่ใกล้กับเราตรงนี้นักเรียนรู้จักบุคคลที่เป็นผู้นำไหมคะรู้จักไหมอย่างท้องถิ่นนักเรียนรู้จักใครท้องถิ่นนักเรียนลองนึกถึงบ้านของตัวเองมีหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีไหมหรือไม่รู้จักใครเลยที่พูดเนี่ยคนที่มีผู้ใหญ่บ้านมีไหมไหนบ้านใครมีผู้ใหญ่บ้านยกมือไม่มีแสดงว่าเป็นเด็กเมืองหมดเลยไหนใครอยู่เขตเทศบาลยกมือเอาใหม่นะตั้งสติให้ดีใหม่นะลองคิดดูก่อนนะคิดถึงบ้านตัวเองนะคิดถึงบ้านตัวเองทุกคนเลยไหนก็ลองดูไงว่าเราถูกไหมไหนใครอยู่เขตเทศบาลยกมือลักษณ์นกบ้านเธออยู่ติดโรงเรียนเลยเธอก็ต้องอยู่เขตเทศบาลใครอยู่เขตเทศบาลยกมือเอาละสิเอามือลงไหนใครอยู่ในเขตที่มีผู้ใหญ่บ้านยกมือพ่อแม่เราต้องเอ่ยถึงบ้างหรอกนะใช่ไหมอันนี้คือนอกเขตเทศบาลแล้วคนที่ไม่ยกมือล่ะอยู่ที่อะไรลอยฟ้าอยู่เหรอฮะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนักเรียนที่คุณครูบอกว่าอยู่เขตเทศบาลน่ะไม่รู้จักเลยว่าเราอยู่เขตไหนหึที่อยู่ของเราน่ะมันก็ต้องบอกว่าเราเป็นเทศบาลเป็นชุมชนไหนบ้านใครเป็นชุมชนบ้านใครเป็นชุมชนอู้มันมีหลายแบบนะเอามือลงอย่างหัวหินเนี่ยมีชุมชนอะไรนะทุ่งเยอึ่งหรือหนองเยอึ่งชุมชนไกลกังวลชุมชนฟ้าสีครามชุมชนอะไรอีกมีไหมโอ้ครูก็จำได้ชุมชนบ่อนไก่อ้าวหมดหรือยังอันนี้อยู่ในเขตเทศบาลไหนใครอยู่ตำบลหัวหินบ้างยกมือยกมือสูงสูงอันนี้แหละคุณอยู่ในเขตเทศบาลยกมือไว้เราเป็นเด็กเทศบาลเมืองหัวหินเอามือลงเราไม่มีผู้ใหญ่บ้านถูกไหมคะเราไม่มีผู้ใหญ่บ้านเรามีผู้นำชุมชนนักเรียนอยู่ในเขตเทศบาลนักเรียนอยู่ชุมชนอะไรฟ้าสีครามบ่อนไก่แล้วก็อะไรอีกไก่กังวลชุมชนชายทะเลชุมชนอะไรลองนึกดูนะทีนี้คนหัวหินคนทั้งอำเภอหัวหินใครไม่ได้อยู่หัวอำเภอไอ้ตำบลหัวหินบ้างยกมือใครอยู่ตำบลทับใต้เหล็กไฟเนี่ยใครอยู่คนชะอำอย่าเพิ่งยกอันนี้ก็คือนักเรียนอยู่ในเขตที่มีผู้ใหญ่บ้านนอกเขตเทศบาลเรามีผู้ใหญ่เรามีกำนันเรามีนายกอบต.ถูกไหมคะถูก
เอาไหนใครอยู่ชะอำยกมือใครอยู่ในเขตตำบลชะอำยกอันนี้ก็เขตเทศบาลเหมือนกันนักเรียนลองกลับไปดูในอะไรคะในทะเบียนบ้านของนักเรียนไปดูในทะเบียนบ้านนะสังเกตง่ายๆถ้าในทะเบียนบ้านของนักเรียนเนี่ยเขียนไว้ว่าตำบลหัวหินตำบลแล้วมันไม่มีหมู่ที่มีบ้านเลขที่แล้วมันไม่มีหมู่นะไม่มีหมู่อย่างสมมุติว่าอยู่หินเหล็กไฟเนี่ยก็จะเป็นบ้านเลขที่15หมู่1หมู่2หมู่8อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีชื่อบ้านอย่างนี้คือนอกเขตเทศบาลจะมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีนายกอบต.อย่างนี้เป็นต้นส่วนคนที่ทะเบียนบ้านมีบ้านเลขที่แล้วก็มีขีดทับหลังที่18หลังที่19หลังที่20แล้วไม่มีหมู่ที่เนี่ยแสดงว่านักเรียนอยู่ในเขตเทศบาลดูง่ายๆลองดูนะกลับไปพิจารณาดูแล้วก็อยู่ในเขตเทศบาลก็จะมีผู้บริหารท้องถิ่นก็คือนายกเทศมนตรีก็ไม่มีกำนันไม่มีผู้ใหญ่บ้านตามนี้นะเอาลองกลับไปพิจารณาดูทีนี้5หน่วยงานหรือ4 5องค์กรที่เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในการดูแลจัดสรรหาน้ำไฟฟ้าประปาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ทั้งหมดตอนนี้เทศบาลเมืองหัวหินกำลังจัดการเกี่ยวกับคันคลองถนนทำคลองให้เป็นถนนทำถนนให้เป็นคลองมันมีหลายช่องเหลือเกินถูกไหมกำลังปรับปรุงอย่างยิ่งใหญ่อยู่ถนนคันคลองไหนใครอยู่ถนนคันคลองบ้างอันนั้นแหละเป็นหน้าที่ของเทศบาลเมืองหัวหินเอามือลงนะคะก็ใกล้ชิด